สำหรับการเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายโทรศัพท์มือถือนั้นก็คือโดยมากแล้วเนี่ยเครื่องจะมีการตั้งค่ามาให้เองโดยอัตโนมัติแล้วนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าต้องการปรับแต่งเพิ่มเติมหรือว่าเจอปัญหาเรื่องการใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ได้ก็สามารถเข้าไปที่กดเมนูเลือก setting นะครับผมแล้วก็เข้าไปที่ wireless network เลือกไปที่ mobile network นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีเมนูต่างๆขึ้นมาให้เราเลือกตั้งค่ามากมายโดยที่ตัวหลักๆเลยเนี่ยที่เราจะต้องทำการตั้งค่าก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับผม access point name หรือชื่อย่อสั้นๆที่เราเรียกกันว่า apn เมื่อเรากดเข้าไปเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าเป็นเครือข่ายต่างๆก็จะมีการตั้งค่าเองโดยอัตโนมัติอยู่แล้วอย่าง aas dtac หรือว่า true แต่ถ้าเกิดว่าเป็นของทาง tot 3g เนี่ยเราจะต้องมาทำการตั้งค่าเองนะครับอย่างตรงนี้เนี่ยของ TOT จะต้องทำการตั้งค่าตามตรงนี้ก็คือว่าใส่ name เป็น TOT และ APN เนี่ยก็ใส่เป็นอินเทอร์เน็ตแค่นั้นเองก็เรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเกิดว่าสำหรับของเครือข่ายอื่นๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะตรวจสอบก็สามารถตั้งค่าได้ตามที่ขึ้นมาบนหน้าจอนี้เลย